ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการรีวิวนะผมก็ที่ผ่านมาเราจะรีวิวในส่วนของตัวเป็นสกิบิดี้นะผมที่เป็นทอยเล็ตนะผมก็เป็นปีศาจห้องน้ำผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนบ้านผมเป็นรีวิวในส่วนของตัวนี่ครับผมเป็นทีมอเวนเจอร์นะผมก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวฮีโร่นะทางมาร์เวลนะผมก็รอบนี้เนี่ยใครจำรอบที่แล้วที่ผมได้ทำการรีวิวที่เป็นนินจานะผมที่สามารถรวมร่างกันได้นะแต่ว่ารอบเนี้ยเปลี่ยนนะผมกลายเป็นแบบเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ผมก็สามารถที่จะรวมร่างกันได้เช่นเดียวกันผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะผมก็รูปร่างทางหน้ากล่องนะก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยจะเป็นบอกแบบคร่าวๆผมว่าสามารถที่จะรวมร่างกันได้นะครับผมพลิกมาด้านข้างนี่ก็จะเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะผมนี่แบบนี้ด้านบนก่อนนี่ครับจะบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็มีเป็นตัวแมงมุมนะผมแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์เวลารวมร่างเต็มที่นะครับถัดมาทางด้านหลังนะครับก็จะบอกครับว่าในซีรีส์ในคอลเลกชันนี้ผมจะมีกี่ตัวนะครับที่จะรวมร่างกันได้นะครับก่อนนี่ครับจะมีเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะผมมีสไปเดอร์แมนกัปตันอเมริกานะผมทอร์นะผมฮอกอายนะผมฮอกอายแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวฮักนะแล้วก็เป็นแอนด์แมนนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นธานอสไม่ใช่ตัวท้ายก็จะมีธานอสแล้วสุดท้ายเนี่ยนี่ครับจะเป็นในส่วนของตัวไอออนแมนนะผมก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะผมก็จะรวมร่างเป็น1นะผมเราจะรีวิวนะผมจะไล่เรียงตั้งแต่ตัวแรกนะผมจะเอาเรียงมาแบบนี้เลยนะผมแล้วก็จะเป็นธานอสเป็นตัวสุดท้ายละกันนะผมก็คลิปเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวสไปเดอร์แมนนะผมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเลโก้กล่องสไปเดอร์แมนนะครับก็มันจะบอกว่ามี46ชิ้นนะผมสำหรับกล่องเลโก้กล่องนี้นะครับผมแกะออกมานะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์แบบนี้มาให้นะครับด้านในก็นี่เลยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลโก้นะครับผมเป็นส่วนนี่ครับแกะออกมาเลยครับแบบนี้ตัวนี้คือเราดูแบบภาพหน้ากล่องได้นะครับเพราะว่ามันมีใบประกอบแยกมาให้ผมก็เป็นวิธีการประกอบนะครับสำหรับตัวสไปเดอร์แมนนะครับผมก็อันดับแรกครับผมมาเริ่มกันที่ประกอบตัวสไปเดอร์แมนก่อนแล้วกันครับนี่จะเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะผมดูแบบดีเทลละเอียดนี่ลวดลายจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับผมแบบนี้ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะผมเดี๋ยวเราจะมาใส่แขนกันครับใส่แขนนะครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยครับรู้สึกว่าล็อตหลังๆเนี่ยเลโก้จีนเนี่ยแขนเนี่ยรู้สึกใส่จะใส่ง่ายกว่าล็อตแรกๆนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยจะใส่ยากครับมือสีแดงนะผมก็จะเป็นมือสีกับตัวชุดนะครับข้างหนึ่งอีกข้างนะผมนี่แบบนี้นี่ผมรู้สึกการจะใส่ง่ายกว่าล็อตแรกๆนะครับที่ทำมานี่ครับเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะครับผมแบบนี้โอเคผมยืนก่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบในส่วนของตัวยานนะผมเป็นตัวยานเป็นตัวแมงมุมนะผมที่แถมให้นะครับดับแรกก็ใช้ตัวนี้ผมฐานใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวยึดด้านหลังนะครับนี่แบบนี้ก็ติดเข้าไปเลยครับนี่ครับผมด้านหน้าก็ติดด้านล่างเข้าไปครับนี่แบบนี้ขั้นตอนที่2นะผมก็จะใช้ชิ้นส่วนแบบตัวนี้ทั้งหมด2ชิ้นครับมาประกบกันครับแล้วก็เอาตัวยึดนี่ครับผมตัวยึดนี่ครับติดเข้าไปนะครับนี่ติด2ชิ้นเลยนะผมแป๊บนึงนี่ครับนี่ก็จะได้ลักษณะนี้ครับผมถัดมาสุดท้ายนะเราจะใช้ตัวสีดำนะผมตัวนี้ทำการติดเพื่อยึด2ชิ้นให้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยถ้าเรายึด2ชิ้นอยู่ด้วยกันนะครับถัดมานะผมเป็นขั้นตอนที่3อ๋อลืมไปต้องเอา2ชิ้นเนี่ยมารวมกันอีกทีนะผมก็ทำการติดนะผมกับตัวนี้ครับผมตัวยึดเห็นไหมครับมันจะมีตัวยึดตัวนี้ใช่ไหมก็ทำการติดเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะใช้ตัวยึดชิ้นหนึ่งของแบบนี้ครับผมทำการติดเข้าไปทางด้านหน้าครับนี่ติดเข้าไปครับ2ชิ้นนะครับ
แบบนี้อันนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังของแมงมุมนะครับผมถัดมาก็จะติดนะครับผมขั้นตอนนะครับ1ตอนนี้เรามี1นะผมเสร็จแล้ว2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบในส่วนของตัวขั้นตอนที่3กันนะครับขั้นตอนที่3ก็ใช้ตัวสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้ผมเป็นครึ่งของครึ่งวงกลมนะผมติดทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวยึดแบบตัวนี้ผมเราจะติด2ข้างผมก็มาเริ่มกันเลยครับผมนี่ติดตัวยึดครับผม2ข้างแบบนี้ครับนี่แล้วก็ด้านหน้าใช่ไหมครับก็ติดเป็นตัวเนี่ยวงกลมแบบนี้ครับติดเป็นแบบนี้นี่ผมลักษณะเนี่ยมันจะทำเหมือนคล้ายๆเป็นดวงตานะของแมงมุมตรงนี้แบบนี้ถัดมาเราจะใช้ส่วนนี้ผมติดเข้าไปครับแบบนี้สองข้างเลยนะครับก็ติดเข้าไปเลยครับนี่ผมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นการติดขาแมงมุมนะผมก็เราจะมาประกอบตัวขาแมงมุมกันก่อนแล้วกันนะครับการประกอบเนี่ยจะใช้ส่วนนี้นะแล้วก็ตัวยึดตัวนี้เข้าไปครับผมติดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ใส่นี่ครับเป็นตัวเหมือนขานะครับผมนี่แบบนี้นี่ครับก็จะได้เป็นลักษณะนะผมแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมก็ทำการทำเลยครับ6ชิ้นนี่ครับผมก็จะทำการผมประกอบครบทั้งหมด6ชิ้นผมแล้วก็นำ6ชิ้นผมนำมาติดเป็นขาแมงมุมนะผมก็นี่ครับติดเข้าไปเลยแบบนี้นี่1ขานะครับสองขาสามขาอีกครั้งหนึ่งผมก็ติดเข้าไปเลยครับนี่ครับผมก็ทำการติดตัวขาในมุมนะผมก็ทั้งหมด6ขานะผมก็แบบนี้นะผมถัดมาเนี่ยเราจะมาติดอันนี้จะติดส่วนด้านบนนะครับผมแบบนี้นี่ครับผมแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วน2ชิ้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเขี้ยวนะผมที่อยู่ทางด้านหน้าก็ติดเข้าไปเลยครับนี่ตอนนี้ก็จะได้เป็นตัวแมงมุมนะผมก็จัดท่าจัดทางจัดขาแป๊บนึงครับนี่ครับผมก็จะได้เป็นแมงมุมแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาทำการติดในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์กันนะผมก็ติดเข้าไปในตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะบอกนะผมเป็นเลข1เลข2แล้วก็ติดให้ถูกนะครับตัวเลข1นะผมติดทางด้านหน้าครับผมติดเข้าไปเลข2
็จะมีส่วนของตัวเลข3กับเลข4เนี่ยจะติดเป็นดวงตานะผมทางด้านหน้าแบบนี้ก็ติดเข้าไปเลยครับนี่นี่ผมก็ทําการติดในส่วนตัวสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วครับก่อนนี่ครับเรามาจะนํามารวมร่างกันนะครับก่อนจะเป็นนี่ครับเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะครับกําลังยืนอยู่บนหลังแมงมุมนะครับผมแบบนี้นี่ก็เทปอีกแบบตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ได้มีอาวุธมาให้นะครับไม่มีใยแมงมุมอะไรมาให้ก็จะเป็นตัวสไปเดอร์แมนโดดๆแบบนี้ครับผมนี่ครับดูตัวแมงมุมนะผมก็ค่อนข้างจะน่ารักดีนะครับดูครับตรงหรือเปล่านะผมก็เรียกว่าตรงครับแต่ว่าตัวขาเนี่ยอันนี้จะเป็นสีทองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีทองแบบไม่ได้ทองเงานะผมถ้าไปทําสีเพิ่มเนี่ยก็น่าจะเงานะผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัวเลโก้นะผมที่เป็นตัวสไปเดอร์แมนนะครับก็เป็นตัวแรกนะผมในซีรีส์นี้ผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปถัดไปนะครับต่อไปจะเป็นไอรอนจะเป็นกัปตันอเมริกานะผมแล้วก็เป็นท่อนะแล้วก็เนี่ยไล่ประมาณนี้ครับก็เป็นเนี่ยไล่ไปนะครับก็มีไอรอนแมนนะผมก็จะไล่ไปประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้ดูคลิปติดตามในคลิปถัดไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะด้านบนนะครับมันจะเขียนเป็นตัวเลข2นะผมเพิ่งสังเกตนะครับคิดว่าจะเป็นตัวเลข1ตัวเลข1เหมือนจะเป็นโอเคครับผมนี่เลข1จะเป็นในส่วนของตัวไอออนแมนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปเนี่ยก็จะเรียงตามเบอร์แล้วกันนะผมก็จะเป็นในส่วนของตัวไอออนแมนนะครับผมไม่แน่นะครับคลิปไอออนแมนเนี่ยน่าจะลงก่อนผมก็ใครที่ติดตามก็น่าจะอาจจะนะผมอาจจะสลับกันนะผมโอเคก็ประมาณนี้ผมก็น่าจะกลับไปกับตัวที่2นะครับในคอลเลกชันนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็จะลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยนะใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ไปตามหาได้ครับเพราะช่วงเนี้ยมันจะเป็นคอลเลกชันใหม่แล้วมันจะมีเป็นตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมจัดมาเนี่ยค่อนข้างจะหลายเซตเหมือนกันผมก็มาคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ